รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียง ADสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเราในรายการดีมีดีรายการดีๆเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อครับและจะทำให้คนพิการและคนทั่วไปใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างรู้เท่าทันครับสนับสนุนโดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะครับโดยมีผมนะครับปาล์มธนวิทย์เจนอักษรทำหน้าที่พิธีกรร่วมกับน้องน้ำหวานภัทรมนหวานดีครับน้องน้ำหวานเป็นพิธีกรคนหูหนวกนะครับแล้วก็ยังมีพี่นุชครับนุชรินรัญญวิทย์นะครับเป็นล่ามภาษามือที่จะคอยแปลทั้งคำถามและคำตอบตลอดทั้งรายการครับทุกวันนี้นะคะเวลาน้ำหวานดูโทรทัศน์นะคะนอกจากจะมีรายการที่หลากหลายประเภทแล้วก็ยังมีโฆษณาแทรกอยู่ตลอดเวลาจนทำให้หลายคนแยกไม่ออกนะคะว่าสิ่งที่กำลังดูอยู่นั้นน่ะเป็นโฆษณาหรือเนื้อหารายการค่ะใช่แล้วครับน้ำหวานครับซึ่งถ้าเราแยกโฆษณาออกจากเนื้อหาของรายการไม่ออกนะครับเราก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเธอเป็นคนพิการทางการเห็นที่เป็นบล็อกเกอร์คอลัมน์ท่องเที่ยวไม้เท้าขาวและเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรครับและเธอยังทำงานด้านมาร์เก็ตติ้งให้กับแบรนด์สินค้าของคนพิการด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะชวนเธอมาพูดคุยในประเด็นของการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ไปพบกับแขกรับเชิญของเราได้เลยครับและนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราครับคุณกันโกะกันนิกาวงเพ็ญสวัสดีคุณกันโกะครับสวัสดีค่ะบอกให้คุณกันโกะทราบก่อนกันละกันนะครับทางด้านขวาของคุณกันโกะคือน้องน้ำหวานนะครับน้องน้ำหวานเป็นพิธีกรคนหูหนวกทางด้านซ้ายของคุณกันโกะคือพี่นุชนะครับพี่นุชเป็นล่ามภาษามือครับและทางซ้ายสุดของคุณกันโกะก็คือผมปาล์มเป็นพิธีกรอีกท่านหนึ่งครับน้ำหวานขอให้ชื่อภาษามือคุณกันโกะแบบนี้นะคะแล้วก็ขอเชิญคุณกันโกะแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมได้รู้จักหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อกันโกะนะคะชื่อจริงชื่อกนิกาวงเพ็ญค่ะปัจจุบันทำงานอยู่ที่มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมซึ่งเป็นตำแหน่งหน้าที่ของการเป็นนักสื่อสารองค์กรค่ะทางด้านคนพิการค่ะนอกจากนี้นะคะกันโกะก็ยังทำงานเกี่ยวกับเรื่องของบล็อกเกอร์นะคะของนิตยสารบลายแมกกาซีนออนไลน์ในคอลัมน์ท่องเที่ยวไม้เท้าขาวค่ะซึ่งเป็นคอลัมน์ที่พาคนทั่วไปเที่ยวในฐานะที่เราเป็นคนตาบอดอะค่ะครับผมอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะที่กันโกะทำก็เป็นมาร์เก็ตติ้งของแบรนด์สินค้าของคนพิการทำเกี่ยวกับเรื่องของชานะคะในภายใต้กลุ่มของ Sensory Intelligence Group ค่ะซึ่งเป็นการใช้ประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาของคนพิการทางสายตาค่ะครับผมคุณกันโกะเริ่มการเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวได้ยังไงอะครับค่ะการเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวนะคะเริ่มจากการที่เราได้อบรมการเขียนจากโครงการนักเขียนตาบอดของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยกับกองทุนสื่อบอดไทยค่ะในขณะนั้นเนี่ยเราได้เรียนวิธีการเขียนหลากหลายรูปแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนเรื่องราวของตัวเองการเขียนสารคดีและรวมถึงการเขียนบทละครด้วยพอเรามีประสบการณ์ในระดับหนึ่งในการเขียนแล้วเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าอยากที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของการท่องเที่ยวเนี่ย
ของคนตาบอดโดยคนตาบอดเองครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่คิดว่าใหม่มากนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยไม่รู้โดยเฉพาะคนทั่วไปเนี่ยเขาก็ไม่เคยทราบเลยว่าคนตาบอดสามารถใช้ชีวิตยังไงเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็มองในลักษณะที่ว่าในเมื่อคุณเป็นคนมองไม่เห็นคุณก็ต้องได้รับการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางหรือว่าเรื่องของการใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะเราก็เลยอยากจะสร้างความเข้าใจให้กับผู้คนโดยการที่ออกมาเป็นบล็อกเกอร์เองซะเลยครับผมและเรื่องของการเดินทางจริงๆแล้วเนี่ยมีความยากลำบากไหมครับถามว่ายากลำบากไหมจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยยากลำบากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราใช้งานก็คือสิ่งที่เราเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสาทสัมผัสทางการได้ยินประสาทสัมผัสทางการริมรถประสาทสัมผัสทางการสัมผัสแล้วก็รวมถึงประสาทสัมผัสของการฟังเสียงอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะจมูกก็ได้กลิ่นเงี้ยทั้งหมดเนี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่เราใช้ในการที่จะเดินทางท่องเที่ยวได้หมดเลยค่ะบวกกับไม้เท้าขาวคู่ใจเรา1อันค่ะคุณกันโกประทับใจทริปไหนเป็นพิเศษไหมคะช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะค่ะสำหรับทริปที่ประทับใจเป็นพิเศษเลยนะคะก็คือทริปของการไปเที่ยวสะพานหันเรารู้สึกว่าชุมชนที่นั่นเนี่ยเป็นชุมชนที่ติดกันหมดเลยในพื้นที่ที่จำกัดครับเมื่อเราได้สัมผัสกับสิ่งนั้นเนี่ยเราจะได้พบกับความชาเลนจ์ที่ว่าเราจะต้องแก้ปัญหาอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าร้านลูกชิ้นปิ้งติดกับร้านไก่ทอดเราจะรู้สึกยังไงว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าร้านลูกชิ้นปิ้งอยู่ที่ไหนร้านไก่ทอดอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องแยกกลิ่นถ้ากลิ่นตีกันแบบนี้เพราะว่าเขาเรียกว่าเขาใช้กลิ่นควันเหมือนกันค่ะถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องแยกก็จะเปลี่ยนโซลูชันเป็นเสียงแล้วค่ะเสียงไก่ทอดคือเสียงน้ำมันกับเสียงกระทะเพราะฉะนั้นอีกร้านนึงจะต้องเป็นร้านลูกชิ้นปิ้งแน่นอนคือมันจะมีโซลูชันแบบนี้ที่บ่งบอกแล้วก็ต้องอธิบายต้องบรรยายให้กับคนอ่านเข้าใจให้ได้ว่านี่แหละคือสิ่งที่คนตาบอดรับรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนแล้วเวลาที่คุณกันโกคิดคอนเทนต์และวางแผนโฆษณาคุณกันโกมีวิธีการอย่างไรบ้างคะค่ะสำหรับการวางแผนคอนเทนต์นะคะการเขียนโฆษณาเนี่ยสิ่งแรกที่กันโกะคำนึงเลยนะคะก็คือเรื่องของเราจะทำยังไงให้คีย์เวิร์ดของเราเนี่ยเสิร์ชเจอใน Google ได้เร็วที่สุดค่ะครับอย่างเช่นคำว่าคีย์เวิร์ดก็คือการขายชาโดยผู้พิการทางสายตาครับผมการประกอบอาชีพโดยการเบรนชาของคนตาบอดครับอะไรประมาณนี้ค่ะครับในส่วนที่2เนี่ยที่กันโกะจะวางแผนโฆษณาให้มันเกิดขึ้นจริงก็คือการสร้างแรงบันดาลใจในโพสแต่ละโพสเพื่อที่ว่าสร้างอารมณ์ความรู้สึกร่วมกันระหว่างคนที่เขาจะสนับสนุนชาของผู้พิการทางสายตากับคนที่เป็นตัวกลางในการที่จะขายชาเองครับเพื่อที่ว่าเมื่อเขาได้รับรู้ถึงเมนพอยต์ในการที่เขาซื้อไปแล้วเนี่ยว่าเขาจะไม่ได้แค่ชานะเขาจะได้สิ่งที่เรียกว่าความสุขทางใจด้วยเนี่ยครับจึงทำให้ชาตอนนี้มันน่ารับประทานน่าดื่มการโฆษณาของกันโกะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะครับผมปกติอย่างคุณกันโกะซึ่งเป็นคนตาบอดเนี่ยสามารถเข้าถึงโฆษณาได้ทางช่องทางไหนบ้างครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าถึงโฆษณาได้ทุกช่องทางเลยนะคะแต่ว่าการเข้าถึงแต่ละช่องทางเนี่ยอาจจะไม่ 100% ค่ะครับอย่างเช่นถ้าเป็นโฆษณาทางทีวีนะคะหรือทางโทรทัศน์เนี่ยเราก็เข้าถึงได้เพราะว่าเขามีเสียงบอกเราว่าเป็นโฆษณาอะไรแต่สิ่งที่ยากจะเข้าถึงก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาดูเขาได้แล้วก็บางตัวเนี่ยเขาจะโชว์ที่เป็นสินค้าของเขาเนี่ยแต่ว่าไม่มีคำบรรยายภาพครับผมอันนี้คือส่วนที่เราเข้าถึงแล้วไม่ถึงสื่อออนไลน์ก็เช่นกันค่ะก็คือบางเว็บเนี่ยเขาก็จะให้รายละเอียดน้อยสำหรับรูปภาพบางรูปภาพในขณะเดียวกันที่บางเว็บเขาก็ให้รายละเอียดเยอะวิทยุเนี่ยเราก็ฟังแต่เสียงเนาะเราก็
ได้ในคล้ายๆกับทีวีอะค่ะก็คือเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาฟังได้นอกจากว่าเราจะเจอโฆษณานั้นอีกครั้งหนึ่งในโอกาสข้างหน้าอย่างนั้นนะคะและการเข้าถึงแต่ไม่ครบ 100% อย่างที่คุณกันโกะบอกเนี่ยเคยทำให้คุณกันโกะประสบปัญหาอะไรบ้างไหมฮะเช่นแบบสั่งของมาแล้วไม่ตรงหรือว่าอะไรพวกนี้เคยบ้างไหมฮะเคยค่ะมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยฮะอย่างเช่นว่ามีครั้งนึงที่สั่งเสื้อผ้ามานะคะครับแต่ว่าแอดมินบอกว่าอันนี้คืออก34นะคะเราก็สั่งมาแต่ว่าสิ่งที่ได้มามันเล็กกว่าเพราะว่าพอเราบอกแอดมินว่าทำไมไม่ตรงไซส์แอดมินก็บอกว่าอก34เนี่ยมันรวมตะเข็บด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนั่นไงคะก็คือเป็นสิ่งที่เรากับแอดมินเนี่ยเข้าใจกันคนละทางนะคะอันนี้ก็คือข้อจำกัดนะคะของการที่เราไม่เข้าถึง 100% ในการที่เราจะสื่อสารโฆษณาในแพลตฟอร์มออนไลน์ครับผมเวลาที่เราเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยเราแก้ปัญหายังไงฮะเราก็ต้องศึกษาข้อมูลค่ะครับพอเราได้เจอประสบการณ์ที่เป็นประสบการณ์ตรงแล้วเนี่ยเราก็ต้องศึกษาข้อมูลของการที่เราจะรู้ทันสื่อได้ยังไงเพื่อที่ว่าเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อถ้าอย่างนั้นงานโฆษณาสินค้าฝีมือคนพิการที่คุณกันโกะรับผิดชอบดูแลนั้นจะเน้นเป็นโฆษณาออนไลน์ใช่ไหมคะใช่ค่ะงานที่กันโกะรับผิดชอบนะคะในสินค้าของแบรนด์ที่กันโกะทำเนี่ยจะเน้นแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วก็คือเรื่องราวที่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงสื่ออื่นๆที่เป็นสื่อทางโทรทัศน์ทางทีวีอย่างเงี้ยค่ะได้ 100% เพราะว่าเราจะต้องมีช่างภาพเราจะต้องมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้มากที่สุดก็คือการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเช่นการใช้ Facebook หรือการใช้ Line นะคะแล้วก็รวมถึงการโทรศัพท์ธรรมดาเนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่เราทำได้เองแล้วก็สามารถที่จะติดตามผลได้ด้วยตัวเองด้วยจึงทำให้เราพัฒนาตัวเองโดยการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อที่จะทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักค่ะครับผมใช่นะฮะดีมากๆเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าข้อมูลที่คุณกันโกพูดมานะผมเชื่อเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับภารกิจที่เรากำลังจะทำกันในวันนี้นะครับเป็นภารกิจที่จะทำให้เรารู้เท่าทันสื่อโฆษณามากขึ้นโดยเฉพาะโฆษณาทางโทรทัศน์เนี่ยแหละครับที่คนทั่วไปสามารถจะเข้าถึงได้ง่ายนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปทำภารกิจกันในช่วงหน้าครับเราไปฟังเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์กันก่อนดีกว่าครับแบบของโฆษณาที่เรามักจะคุ้นเคยกันแล้วเราก็รู้ว่านั่นคือโฆษณาก็คือสปอตนั่นเองนะคะซึ่งจะมาในช่วงระหว่างพักรายการแล้วก็แยกออกจากเนื้อหารายการอย่างชัดเจนแต่ว่าโฆษณาแฝงเนี่ยนะคะเราจะรู้หรือไม่รู้ตัวว่าสิ่งนั้นคือโฆษณาแล้วก็เราก็มักจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยการนำเสนอโฆษณาแฝงเนี่ยทำได้หลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็น1ก็คือเรื่องของการสนับสนุนนะคะซึ่งเราจะสังเกตได้ว่ามีการขึ้นต้นด้วยคำว่าสนับสนุนโดยหรือว่าขอขอบคุณตามด้วยชื่อของตราสินค้าแล้วก็ชื่อขององค์กรค่ะ2นะคะก็คือการแทรกสินค้าเข้าไปในรายการซึ่งทำได้หลายรูปแบบเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นโลโก้สัญลักษณ์ของตราสินค้าในจอหรือว่าขอบจอนะคะการวางสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้เห็นในเนื้อหารายการอย่างชัดเจนหรือว่าอาจจะนำไปเป็นฉากในการประกอบรายการก็ได้นะคะรวมถึงการแฝงกับตัวบุคคลเช่นตัวละครในละครเนี่ยหยิบผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นมาแล้วก็มีการพูดถึงคุณประโยชน์พูดถึงประสบการณ์ในการที่ใช้สินค้านั้นๆการแฝงเข้าไปกับกิจกรรมของรายการนะคะเช่นนำผู้ใช้สินค้ามาให้สัมภาษณ์ในรายการหรือว่าการทำกิจกรรมที่พาไปโรงแรมร้านอาหารที่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือการสร้างเนื้อหาที่เป็นส่วนหนึ่งของรายการเชื่อมโยงกับสินค้าหรือบริการนั้นๆตัวอย่างนะคะเช่นรายการทำอาหารก็อาจจะใช้สินค้าของลูกค้าเนี่ยนะคะมาเป็นส่วนประกอบหลักในการทำเมนูในวันนั้นหรือว่าทำรายการข่าวเพื่อพูดถึงเบื้องหลังละครนั่นเองค่ะเมื่อเราได้รู้จักรูปแบบของโฆษณาทางโทรทัศน์ที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วนะคะก็จะทำให้เราสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งที่เรารับชมนั้นส่วนไหนเป็นเนื้อหารายการส่วนไหนเป็นโฆษณา
ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะในการที่เราจะตั้งคำถามเกี่ยวกับโฆษณาที่รับชมและพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อไปพร้อมๆกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับในช่วงนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาทำภารกิจสนุกๆกันแล้วว่าทั้งน้องน้ำหวานและคุณกันโกะนะครับจะสามารถแยกแยะรูปแบบการนำเสนอโฆษณาทางโทรทัศน์ที่รายการเราเตรียมมาได้หรือไม่นะครับกับภารกิจที่มีชื่อว่ารู้เท่าทันสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ครับกติกานะครับก็คือว่าเราจะมีตัวอย่างรายการโทรทัศน์และก็ตัวอย่างละครนะครับมาให้ทั้งสองท่านเนี่ยได้วิเคราะห์แล้วก็แยกแยะว่าสื่อนั้นมีการนำเสนอรูปแบบโฆษณาทางโทรทัศน์ในรูปแบบใดนะครับน้องน้ำหวานพร้อมไหมครับพร้อมค่ะคุณกันโกะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะครับถ้าทั้งสองท่านพร้อมแล้วนะครับเราไปเริ่มต้นทำภารกิจกันได้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างคะอัปเดตให้พวกเราได้รู้หน่อยค่ะตอนนี้นะคะตุ๊กก็มีรายการนะคะ2รายการมีถ่ายแบบนะคะแล้วก็มีรับเป็นพรีเซนเตอร์ประมาณ3ตัวค่ะรูปร่างหุ่นดีขนาดนี้คือมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างอะคะค่ะจริงๆตุ๊กก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะเพราะว่าด้วยการที่ทำงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโชคดีค่ะมีผลิตภัณฑ์ XL Slim นะคะที่ตุ๊กใช้อยู่ประมาณ4เดือนแล้วค่ะตอนนี้ก็ช่วยดูแลรูปร่างนะคะอีกทั้งยังมีส่วนผสมของคอลลาเจนที่ช่วยให้ผิวพรรณสดใสแล้วก็สุขภาพดีค่ะจบไปแล้วนะครับกับตัวอย่างโฆษณาชิ้นที่1ครับหลังจากที่รับชมและรับฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องน้ำหวานแล้วก็คุณกันโกะวิเคราะห์ออกมาเป็นอย่างไรบ้างเริ่มจากน้องน้ำหวานก่อนเลยครับน้ำหวานคิดว่าเป็นรายการหนึ่งนะคะที่มีพิธีกรผู้หญิง2ท่านเชิญแขกรับเชิญที่เป็นผู้หญิง1คนมานั่งคุยกันนะคะแล้วก็น้ำหวานเห็นสินค้าอยู่บนโต๊ะนะคะรูปภาพก็จะเป็นรูปร่างสวยงามแต่น้ำหวานก็ไม่แน่ใจว่าทานแล้วจะช่วยให้เราผอมลงหรือว่าชงทานแล้วจะช่วยให้ผิวพรรณเราสวยงามนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะดีหรือไม่ดีอย่างไรมีสรรพคุณอย่างไรน้ำหวานก็ไม่ทราบเลยค่ะครับผมคุณกันโกบ้างวิเคราะห์ออกมาเป็นอย่างไรครับค่ะสำหรับตัวอย่างโฆษณาในชิ้นนี้นะคะจากการฟังเสียงแล้วนะคะรู้ค่ะว่าเป็นโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการโฆษณาสินค้าที่เป็นอาหารเสริมนะคะครับแล้วก็รู้ด้วยนะคะว่าแขกรับเชิญคนนี้นะคะเป็นใครนะคะแต่สิ่งที่ไม่รู้เลยก็คือเรื่องของขวดที่วางอยู่คือขวดหรือคือกล่องหรือคือสินค้าแบบไหนแล้วก็ฉลากเนี่ยคือเป็นลักษณะยังไงก็คือไม่มีเสียงบรรยายภาพเลยค่ะครับผมแล้วหลังจากคุณกันโกดลองวิเคราะห์ดูแล้วคิดว่าคำตอบคือโฆษณาประเภทไหนครับคิดว่านะคะเป็นรายการโฆษณาที่เชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับตัวสินค้าค่ะครับเพราะว่าอันดับแรกเลยเนี่ยเขามีการพูดคุยกับแขกรับเชิญก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อพูดคุยไปสักพักนึงแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่เนื้อหาของการโฆษณาสินค้าแล้วค่ะซึ่งโฆษณาเหล่านี้เนี่ยมีเยอะมากเลยในปัจจุบันครับผมเอาละครับผมจะมาเฉลยนะครับว่าคำตอบที่วิเคราะห์มานั้นถูกต้องหรือไม่นะครับและคำตอบนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วครับโฆษณาประเภทนี้นะครับคือโฆษณาในรูปแบบรายการโฆษณานั่นเองครับที่มีการเชื่อมโยงเนื้อหาของรายการเข้ากับตัวสินค้าครับจบไปแล้วนะครับกับตัวอย่างโฆษณาชิ้นที่1มาต่อกันที่ตัวอย่างโฆษณาชิ้นที่2ได้เลยครับเสร็จแล้วสั่งบินเรียบร้อยฮะแล้วแกจะปิ้นยังไงเราไม่ได้พกเครื่องปิ้นมานะเนี่ยร้านกาแฟที่เรามาเนี่ยเขามีเครื่องปิ้นแบบใช้ Wi-Fi แกแบลให้ฉันหน่อยสิ 1,000 ใบฮะ 1,000 ใบเลยเหรอโอ้โหนี่ปิ้นได้ขนาดนี้เลยเนี่ยตัวสารคมชัดอ
จบไปแล้วนะครับกับตัวอย่างโฆษณาชิ้นที่2นะครับผมตอนนี้ผมอยากรู้แล้วว่าทั้ง2ท่านเนี่ยวิเคราะห์ออกมาเป็นอย่างไรบ้างเริ่มจากน้องน้ำหวานก่อนเลยครับน้ำหวานเห็นตัวละครนะคะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะ2คนนะคะนั่งอยู่ตรงคอมพิวเตอร์นั่นแหละค่ะแล้วก็คุยสื่อสารกันแล้วก็เห็นภาพเครื่องพิมพ์นะคะแล้วมีผู้ชายคนนึงมาที่เครื่องพิมพ์แล้วพิมพ์กระดาษอย่างรวดเร็วแล้วเขาก็ชื่นชมว่าภาพคมชัดนะคะแล้วก็บอกว่าเครื่องพิมพ์เนี่ยมันเป็นแบบเหมือนดีมากๆเลยแล้วทั้งคู่ก็หันมายิ้มให้กันครับผมอ่ะคุณกันโกบ้างหลังจากฟังเสียงแล้ววิเคราะห์ออกมาเป็นยังไงบ้างครับสิ่งที่กันโกนะคะวิเคราะห์ออกมาได้นะคะคือกันโกได้ยินค่ะว่าเขาคุยอะไรกันเป็นตัวละครผู้ชายกับผู้หญิงนะคะ2ท่านกำลังนั่งคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปริ้นเอกสารนะคะแต่ถามว่าเห็นเครื่องพิมพ์เอกสารไหมไม่ค่ะเพราะว่าได้ยินเฉยๆว่าเขาคุยกันเรื่องของการพิมพ์เอกสารซึ่งเป็นการโฆษณาค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าพิมพ์เอกสารได้ 1,000 ใบเลยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเครื่องพิมพ์นี้ดีจริงๆอะค่ะมันจะมีคีย์เวิร์ดของเขาอยู่ก็คือพิมพ์ได้ 1,000 ใบแล้วก็เครื่องพิมพ์นี้ดีจริงๆค่ะซึ่งคีย์เวิร์ดเหล่านี้เนี่ยก็สามารถทำให้เรารู้ได้ว่าเป็นลักษณะของการโฆษณาแล้วกลับมาที่น้องน้ำหวานกันบ้างหลังจากวิเคราะห์แล้วได้คำตอบว่าเป็นโฆษณาทางโทรทัศน์รูปแบบไหนครับน้ำหวานคิดว่านะคะเป็นการโฆษณารูปแบบแทรกสินค้าในรายการค่ะหรือที่เรียกว่าทายอินค่ะและสินค้าที่เป็นเครื่องพิมพ์ถ่ายเอกสารนะคะจะเล่าสรรพคุณข้อดีของสินค้าผ่านการใช้งานของนักแสดงจริงค่ะและคุณกันโกะล่ะครับหลังจากที่ฟังเสียงแล้วเห็นด้วยกับน้องน้ำหวานไหมครับค่ะสำหรับกันโกะนะคะกันโกะคิดว่าเห็นด้วยกับน้องน้ำหวานนะคะเป็นการโฆษณาสินค้าแบบไทยอินนะคะซึ่งเป็นการแทรกตัวสินค้าเนี่ยเข้ามาในการแสดงของตัวละครทั้งสองท่านนะคะครับซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่เขาบริโภคสื่อโฆษณาตัวนี้เนี่ยให้เขาอยากมาซื้อค่ะครับผมเอาละครับแล้วผมจะมาเฉลยนะครับว่ารูปแบบนะฮะเป็นรูปแบบทายอินหรือไม่นะครับและคำตอบนะครับคำตอบก็คือถูกต้องอีกแล้วครับเป็นรูปแบบโฆษณาประเภททายอินนั่นเองนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าทั้งสองท่านเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะฮะและสิ่งที่พิสูจน์ให้เราเห็นในวันนี้นะครับก็คือทั้งคุณกันโกะและก็น้องน้ำหวานถึงแม้จะมีข้อจำกัดในการสื่อสารนะครับผมแต่เราก็สามารถที่จะรู้เท่าทันสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ได้ครับเพียงแค่เราเริ่มต้นในการที่เราจะแยกแยะครับว่าอันไหนคือโฆษณาและอันไหนคือเนื้อหาจริงๆของรายการและที่สำคัญอีกเรื่องนึงนะครับอย่าหลงเชื่อในสิ่งที่โฆษณาพูดทั้งหมดครับสำหรับคุณกันโกะล่ะคะอยากฝากอะไรเกี่ยวกับการรู้ทันสื่อโฆษณาให้กับคุณผู้ชมบ้างคะกันโกะคิดว่านะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีแพลตฟอร์มของการโฆษณาในสื่อต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะต้องวิเคราะห์นะคะในการที่จะรับชมรับฟังสื่อต่างๆนะคะดูคุณภาพและรายละเอียดของสินค้านะคะรวมถึงดูความจำเป็นด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยต้องการสินค้าประเภทไหนและอย่าตกเป็นเหยื่อของสื่อโฆษณานะคะเพราะว่าสื่อโฆษณาเนี่ยสามารถทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยออกไปได้ง่ายๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะคะอันนี้เห็นด้วยคุณกันโกะเลยนะครับสิ่งที่เราต้องมีครับก็คือเราต้องรู้เท่าทันเจตนาของผู้ผลิตโฆษณาครับและเราก็ต้องรู้เท่าทันความต้องการของตัวเราเองด้วยเข้าใจและแยกแยะประเภทของสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์กับเนื้อหาของรายการได้นะครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของโฆษณาและเราก็จะไม่เสพสื่อโฆษณาโดยที่เราไม่รู้ตัวอีกต่อไปครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราคุณกันโกะกันนิกาวงเพ็ญครับที่มาร่วมพูดคุยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และก็มาทำภารกิจกับเราขอบพระคุณคุณกันโกะครับขอบพระคุณค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการดีมีดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ